โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกมแล้วก็ล้อออนไลน์นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปเป็นแนวทางสำหรับเรนเจอร์ละกันนะครับที่ได้เล่นเองแล้วก็มีประสบการณ์เองครับไม่ได้ฟังใครมาทางนั้นนะครับไม่มีการแบบไว้ไปดูคลิปคนอื่นมาหรือเปล่าอันนี้ไม่มีนะเป็นประสบการณ์ตรงที่เล่นมาจนเลเวล153นะครับผมโอเคนะครับมาเรามาดูกันสำหรับเรนเจอร์เนี่ยถ้าให้ผมแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำสเต็ปการอัพสเตตัสแล้วก็สเต็ปการอัพสกิลนะครับโอเคปะเราไปดูกันเรื่องแรกครับทุกคนอาจจะได้เห็นคลิปดาเมจโชว์ดาเมจเริ่มต้นแล้วเนาะครับมีทางแอร์โรสตอมที่ดาเมจ 70,000 หรือ 60,000 นะครับแล้วก็มีดาเมจโจมตีนะครับดาเมจโจมตีธรรมดาเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่มันขีแรงเป็น 5,000 นะครับแล้วก็ช่วงขีเบา 3,000 นั่นก็คือมันได้จับบัฟของรองเท้านะครับรองเท้าตัวนี้นะฮะเทมเพลลักนะครับตัวนี้นะบัฟพ็อกอายนะบวกเด็ก200นะครับเป็นเวลา5วินะครับนะมันก็เลยจะดูแรงๆนิดนึงนะครับแต่จริงๆเราสามารถใช้รองเท้าของไว้วิงได้นะครับไว้วิงก็ยิงแรงเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่ได้หนักเท่ากับเท้าเทมที่ติดบัฟนะครับโอเคมาเรามาดูเรื่องสเตตัสนะครับแนวทางการเล่นนะผมขอไม่พูดถึงเรื่องตอนเป็นฮันเตอร์นะครับเพราะว่ามันก็คงจำคล้ายๆกันนะโอเคเดี๋ยวยกไปที่ไฮอาร์เชอร์เลยนะครับขออนุญาตยกไปที่ไฮอาร์เชอร์เลยไฮอาร์เชอร์เนี่ยผมบอกก่อนนะครับว่าที่ผมเล่นมันอาจจะเป็นสายที่ไม่ได้ดีที่สุดแต่เป็นสายที่ผมเล่นมานะครับผมอัพไฮอาร์เชอร์นะครับผมจะอัพสเตตัสมุ่งไปที่เด็ก70ครับฟังไม่ผิดครับเปิดมาผมอัพเด็ก70เลยครับถามว่าทำไมถึงอัพเด็ก70เลยเด็ก70เนี่ยมันทำให้เราสามารถเคลียร์มอนได้เร็วนะครับเนื่องจากการโจมตีในช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดเราไปแบ่งไปอัพเอจิเนี่ยมันก็อาจจะยิงเร็วแต่อาจจะเร็วมันนิดนึงซึ่งมันไม่เห็นผลเท่ากับให้มันยิงดอกเดียวแรกๆไปเลยทีเดียวนะครับก็เลยอัพเด็กไป70ก่อนนะเสร็จแล้วก็ผมมาอัพเอจิเพิ่มขึ้นมาเป็น70เท่ากันนะครับแล้วผมก็ดันเอจิต่อไปเป็น80นะครับหลังจากนั้นฟังให้ดีครับหลังจากที่เอจิ80เด็ก70แล้วนะครับผมมาลงลัก60นะครับผมถามว่าทำไมถึงลงลัก60เพราะว่าในช่วงที่เรากำลังเก็บเลเวลอยู่จนสเตตัสถึงขนาดนี้เราจะได้เปลี่ยนเป็นสไนเปอร์นะครับแล้วตรงเนี้ยเราจะไปอัพทางสายนกแทนนะครับผมเลยกลับมาอัพลักเพื่อให้นกมันออกแรงขึ้นด้วยออกบ่อยขึ้นไม่ให้ออกแรงขึ้นออกบ่อยขึ้นหน่อยนึงนะครับลัก60พอเพียงพอที่จะให้นกออกในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เลยอัพลักมา60นะฮะหลังจากนั้นผมไปอัดเด็กเพิ่มขึ้นนะครับเด็กเนี่ยผมอัดยาวยัน99ไปเลยนะครับจาก70ไป99นะครับแล้วสเตตัสที่เหลือนะครับจนกว่าจะเปลี่ยนเรนเจอร์นะผมเอามาลงอินหมดเลยครับรู้สึกจะได้อินอยู่ประมาณ47หรือ43ไปแหละไม่แน่ใจนะครับอยู่ช่วงเนี้ย40-50นะครับผมก็อัพมาเลยลงอินถามว่าทำไมลงอินแล้วพอยต์มันไม่เสียหรอลงอินพอยต์ไม่เสียครับคืออันดับแรกลงอินในช่วงที่เราเป็นสไนเปอร์นะครับนกจะออกแรงด้วยนะฮะนกดาเมจนกมันมาจากอินนะครับค่าอินเป็นหลักเพราะนั้นอัพอินไปก็ได้นะครับก็ทำให้เราเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นแล้วถ้าถามว่าระหว่างสายนกกับสายแถบอันไหนดีกว่ากันสายนกจะประหยัดกว่าครับแต่ดาเมจจะไม่แรงเท่าแถบเพราะอย่างที่รู้กันว่าดาเมจสายแถบมันแรงมากๆอยู่แล้วถ้าวางถูกธาตุดอกหนึ่งมีเป็นหมื่นนะครับถ้าวางถูกธาตุดอกหนึ่งมีเป็นหมื่นนะถ้าเป็นสายแถบนะครับแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันแหละแถบมันแพงราคาแพงบางทีเราแถบไปมันไม่ออกบ้างก็มีนะในช่วงที่ผมเล่นนะครับช่วงนั้นแบบเหมือนอินสแตนต์ของสกิลมันเต็มในแบบนะครับวางไปแถบไม่ออกแถบไม่มีดาเมจบ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราเล่นสไนจนเลเวล99แล้วนะครับเราก็ไปเปลี่ยนเรนเจอร์มานะเปลี่ยนเรนเจอร์เนี่ยตรงนี้นะครับผมก็ยังใช้สเตตัสประมาณเดิมอยู่แต่เพียงแต่ผมจะอัพลักเพิ่มขึ้นเป็น90ครับช่วงนั้นจะเทลักมา90ถามว่าทำไมเทลักมา90เพราะผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่า3ลักจะได้1 attack นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเด็กผมเป็นเด็ก100อยู่แล้วนะครับเนี่ยเด็ก100ค่าที่จะต้องอัพมันใช้16เนี่ยเราก็เลยเอาลงไปละอัพลักแทนรู้สึกลักที่90
80ไป90เนี่ยรู้สึกจะใช้แค่8 point นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดผมอัพเอาไปอัพเด็กผมจะอัพเด็กได้แค่1ขั้นแต่ถ้าผมเอาไปอัพลักผมจะได้อัพ2ขั้นนะครับก็จะได้อัพ2ครั้งมันทำให้รู้สึกว่ามันคุ้มกว่าก็เลยอัพช่วงนั้นอัพลักครับแล้วก็มาลงอินเนี่ยผมเพิ่มเป็น60นะครับที่จำได้นะอินเพิ่มเป็น60นะครับช่วงเลเวลตั้งแต่100ขึ้นมาเนี่ยผมอัพอิน60นะครับแล้วก็เริ่มเทเด็กเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่รัก90แล้วก็เทเด็กเพิ่มขึ้นนะฮะของผมได้ข้อผิดพลาดมาแบบว่าเจอกับตัวเองเลยคือผมไม่สามารถวันฮิตมังกรได้ในช่วงเลเวล115นะครับเนื่องจากเด็กไม่พอดาเมจขาดเยอะมากขาดรู้สึกจะขาด 7,000 ได้นะครับยิงอยู่ประมาณ 30,000 นิดๆเองนะก็เลยอ่ะไปรีสเตตัสมานะครับตรงนี้เรื่องรีสเตตัสผมจะไม่พูดแล้วกันนะผมอยากจะแนะนำให้อัพเด็กนะครับสายที่จะเก็บเลเวลได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือสายแอโรสตอมเราจะอัพเด็กให้ได้120นะครับยังไงก็ต้องอัพเด็ก120ครับในช่วง100ถึง130กว่าหรือถึง140เลยก็ได้นะครับอัพเด็ก120ครับเด็กยืนพื้นยังไงต้อง120นะครับเพื่อเอาดาเมจในกรณีที่นอกจากจะไม่ได้ไปมังกรอาจจะไปด้วงอาจจะไปไบฟอสอาจจะไปในแมกในแมกกาเทมนะครับเด็ก120ทำให้แอโรสตอมแรงขึ้นแน่นอนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะอัพเด็ก120อัพอินสักถ้าอยากแบบรีมานาไวๆก็อัพเยอะอัพสัก90ไปเลยก็ได้ลักอัพไว้ประมาณ60ถึง90นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับส่วนอันที่สำคัญอีกอันนึงนั่นก็คือสเต็งนะครับถามว่าสเต็งสำคัญยังไงสเต็งทำให้เราแบกธนูได้เยอะขึ้นครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มายเรื่องต้องไปทำซองอะไรเงี้ยต้องเสียตังค์เพิ่มไปทำซองธนูก็ไม่ต้องสนใจสเต็งครับเพราะไปทำซองธนูจบ ง่ายนะครับเพราะว่าตัวเอเวนแอโร่นะครับตัวเอเวนแอโร่เนี่ยมันราคามันค่อนข้างแพงอยู่แล้วเนาะดอกนึงถ้าไปเอาพ่อค้าไปซื้อเนี่ยจะได้ดอกละ7นะครับนั่นก็คือ1ซอง1ชุด 30,000 ดอกเนี่ยผมจะต้องเสียเงิน 210,000 เซนนี่นะครับในการซื้อ 30,000 ดอกนะครับก็ลองคำนวณดูแล้วกันนะครับว่าค่าทำอีกเท่าไหร่ค่าทำอีก 30,000 ก็เป็นเท่าไหร่ละ 240,000 นะครับต่อ 30,000 ดอกเนาะโอเคสำหรับสเตตัสก็จบประมาณเท่านี้นะครับใครอยากได้อะไรก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดูนะครับมาเรามาดูกันเรื่องสกิลดีกว่านะครับในช่วงอาเชอร์ก็คงรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าอัพเต็มทุกอย่างนะครับก็อัพดับเบิลสตาร์ท10นะครับโอนไอวิชวลไอแล้วก็อิมพูฟ10ส่วนไอตัวแอโร่เชเวอร์เนี่ยอัพไว้แค่9พอนะครับจ็อบจะตันที่เลเวล50พอดีนะฮะแล้วก็มาคลาส2ครับคลาส2เนี่ยอันนี้คือแท็บสายแท็บนะผมรีสกิลมาเป็นสายแท็บนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าสกิลสำคัญของสไนเปอร์เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปเรนเจอร์นะครับจะมีอยู่แค่ไม่กี่สกิลครับจะมีสกิลที่พ่วงคือ Uncle Snare Level 5นะครับมันจะเป็นของอันนี้ Aim Boost นะครับที่ Requirement จะเป็น Uncle Snare Level 5นะครับแล้วก็ Chemo Tab 1 Remove Tab 1เนี่ยจะเป็นของ Tab Research นะครับส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับที่เหลือจะเป็นอันนี้ช็อคเวฟเลเวล5นะครับสำหรับสายแท็บนะอิเล็กทริกช็อคนะครับแท็บก็อัพครับอันเตอร์สแนร์นะครับเคมอลครับรีมูฟแท็บนะฮะที่สำคัญนะครับแล้วก็ฟอลคอนไอวินวอล์กนะครับสกิลที่สำคัญมีแค่นี้ครับส่วนใครอยากจะเล่นพอยต์มันเหลือครับจะไปเล่นสายนกคุณก็อัพสายนกมาพอยต์มันเหลือคุณจะอัพคุณจะเล่นสายแท็บกูเล่นสายแท็บมาอันนี้ผมเนี่ยพอยต์เหลือจัดจนขนาดถึงแบบเอาไปอัพบีดเบนนะครับแต่ถามว่าบีดเบนดีไหมบีดเบนดีเพราะว่ามันใช้ยิงสัตว์แรงขึ้นนะครับยิงสัตว์กับมาแรงขึ้นนะครับแท็กโบ40เลยครับก็เอาไว้ใช้เผื่อในอนาคตเราไปแอโรสตอมใส่สัตว์ใส่ม้าใส่มังกรใส่ด้วงอะไรเงี้ยก็จะแรงขึ้นอีกนะครับประมาณนี้นะฮะนี้สำหรับสกิลก็คงเคลียร์เนาะสำของสไนเปอร์นะครับมาเรามาดูสกิลสำคัญจิตสุดๆนะครับของเรนเจอร์นะฮะเรนเจอร์ครับสกิลสำคัญที่สุด
ในการเก็บเลเวลคงไม่มีอะไรจะสู้สำหรับ Arrow Storm นะครับก็มันจะมี2สายครับบางคนเนี่ยเขาจะเล่นแบบนี้อัพบูมมัตเตอรี่นะครับบูมทีกแล้วก็มาอัพบูมสไตล์1ในช่วงแรกเพื่อที่ให้หมาออกไปทำดาเมจเพิ่มนะครับแต่สำหรับผมเองผมไม่ได้เล่นแบบนั้นนะครับผมไม่ได้อัพหมาก่อนผมจะพุ่งไปที่ Arrow Storm เพราะว่าช่วงจ็อบของเลนเจอร์จ็อบ1มันเก็บยากตั้งแต่จ็อบ1เลยนะรู้สึกกว่าจะ Arrow Storm ครบ10เนี่ยผมเลเวล104เข้าไปแล้วนะครับก็ตามนั้นครับเราก็ใช้การเก็บเลเวลแบบนี้นะครับผมก็จะมุ่งมาที่ Arrow Storm อัพ Arrow Storm ให้ได้10ก่อนเลยนะครับมุ่งมาที่สกิลนี้ก่อนเลยนะครับ Arrow Storm 10ถามว่า Arrow Storm 10ได้อะไรเสียมานาเยอะขึ้นนั่นแหละเสียมานาเยอะขึ้นแต่ว่าดาเมจมันก็เยอะขึ้นตามด้วยนะครับดาเมจมันจะขึ้นมาเป็น 1,800% นะครับของแอตแทคทั้งหมดนะครับแล้วก็ระยะสกิลกว้างข้อเสียคือมันไล่ช้านะครับข้อเสียคือมันไล่ช้าข้อดีก็มีประมาณนั้นนะครับหลังจากที่เราอัพแอโรสตอม10แล้วเราทำอะไรต่อนะครับอัพแอโรสตอม10ผมแนะนำให้อัพนี่ครับแถบแบตเตอรี่เอ้ยไม่ใช่แถบแบตเตอรี่พูดผิดขอโทษมันคือแถบรีเสิร์ชนะครับผมแถบรีเสิร์ชนะฮะถามว่าแถบรีเสิร์ชเอาไปทำอะไรสำหรับคนที่ไม่เล่นสายแถบนะครับก็มันนี่ฮะมันบวก1อินช์นะครับมันบวก1อินช์แล้วก็บวกแม็กมานาแม็กมานาเนี่ยสำคัญสำหรับเรนเจอร์นะครับบวกมาตั้ง220นะคือทำให้คุณสามารถแอโรสตอมเลเวล10ได้ 4-5 ครั้งเลยนะครับมานาเยอะขึ้นก็ทำให้สกิลได้เยอะขึ้นนะครับเพราะอย่างที่รู้กันว่าแอโรสตอมเนี่ยใครก็รู้ว่ามันใช้มานาเยอะแล้วก็พอมันใช้มานาเยอะนะครับมันจะคุณก็เปลืองมานาต้องมานั่งรีมานาบ่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณมีแม็ก HP แล้วคุณมีหมวกอย่างลูนแฮแบนก็ได้หรือไลเวิร์ดหรือเคิร์ดบุ๊กอะไรก็ได้นะครับก็มีโอกาสที่คุณจะสุ่มดูดเลือดเพิ่มขึ้นอีก 4-5 ครั้งมันก็โอเคนะ นะครับผมก็อัพไปเลยครับ1แล้วหลังจากนั้นมาอัพนี่ครับคัมโบแฟกนะครับถามว่าคัมโบแฟกเอาไปทำอะไรคัมโบแฟกคือการนี่ผมกดให้ดูคัมโบแฟกมันจะหายตัวครับมอนสเตอร์ที่เป็นประเภทที่ไม่ใช่แมลงกับรู้สึกจะเป็นเดมอนหรือดาร์กนี่แหละจำไม่ได้นะครับมันจะไม่สามารถโจมตีเราได้คือมันจะมองไม่เห็นเรานะครับถ้าเป็นมอนสเตอร์แมลงหรือเดมอนดาร์กอะไรพวกนี้ก็จะมองเห็นเรานะฮะนั้นก็กดใช้ครับแต่ข้อดีของมันจริงๆแล้วคาร์โมแฟกเนี่ยมันถ้าอัพเลเวล5มันจะเดินได้ครับมันจะเดินได้แล้วระยะการกดสกิลเนี่ยมันจะไม่ต้องไปเดินไปกดขอบกำแพงครับถ้าเป็นเลเวล1เนี่ยจะต้องเดินมากดขอบกำแพงเลยครับถึงจะได้นะฮะคาร์โมแฟกเนี่ยสามารถกดตรงไหนก็ได้ที่เลเวล5นะครับแล้วก็ตัวคาร์โมแฟกเองนะครับตัวคาร์โมแฟกเองมันอธิบายไว้ว่านะครับยิ่งเลเวลเยอะมันจะเสีย SP นะครับเสียมานาในการแช่อยู่ในนั้นน้อยลงนะครับตอนนี้ผมเสีย SP อยู่ที่2ต่อวินาทีในการกดแช่ไว้นะครับข้อดีของมันจริงๆอีกอย่างนึงคือมันสามารถบูสต์ดาเมจได้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้สำหรับหลายคนที่หลายคนยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะลองแอโรสตอมแบบไม่มีคาร์โบแฟกนะฮะดาเมจอยู่ที่ 68,000 นะคาร์โบแฟกถ้าเกิดคุณกดค้างไว้มันจะกดและแช่ไว้นะครับมันจะเพิ่มดาเมจทันทีนะครับแต่มันจะสแต็กสูงสุดได้10วินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่คาร์โบแฟก10วินะฮะโอเคครบ10วิแล้วผมจะยิงกันละดูดาเมจครับจากเมื่อกี้ 68,000 70,000 นะครับขึ้นเป็น 94,000 95,000 เลยคือข้อดีของสกิลคาโมแฟกนะครับโอเคมาต่อจากคาโมแฟกนะครับถามว่าอัพอะไรดีนะครับถ้าคุณจะเล่นสายหมาผมแนะนำให้อัพเฟียร์บีทเลเวล5ไปเลยครับเฟียร์บีทคือสกิลอะไรเฟียร์บีทเนี่ยเป็นสกิลที่ถ้าตามคำอธิบายมันจะเพิ่มการโจมตีให้เป็นเหมือนมีโอกาสที่จะโจมตีติดดับเบิลติดทริปเปิลติดควอดอะไรพวกนี้นะครับก็แนะนำให้อัพเลเวล5เพราะว่าเลเวล5เนี่ยมันจะตัวบัฟมันจะอยู่นานนะครับตัวบัฟมันจะอยู่เท่าไหร่นะ3นาที
ตัวบัฟจะอยู่3นาทีนะครับแล้วก็อัตราที่โอกาสจะติดอ่ะจะเป็น 30% นะครับแล้วก็ตัวจำนวนการโจมตีที่มันเพิ่มขึ้นมาสูงสุดจะได้ถึง4ครั้งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองบัฟแล้วยิงให้ดูนะฮะขออนุญาตแป๊บนึงครับเก็บหมาก่อนไม่งั้นหมามันออกด้วยโอเคผมจะลองยิงนะครับอัพบัฟเฟอร์วีดเรียบร้อยครับไปลุยเห็นไหมครับคือเหมือนแบบเราใส่หมวกงูใส่งูดำหรือใส่อะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้มีโอกาสติดดับเบิลนะฮะไปเลยนะเพราะว่าเรามีบัฟนี้ก็คือไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อหมวกงูนะครับผมโอเคนี่คือข้อดีของตัวของเฟียร์บีทนะครับผมหลังจากนั้นจะคุณจะอัพโนลิมิตก็ได้โนลิมิตเนี่ยมันคือบัฟที่เพิ่มดาเมจให้คุณที่เลเวล5นะครับเพิ่ม 3.5 เท่าเป็นเวลา1นาทีคูลดาวน์5นาทีนะครับบัฟเนี้ยเป็นบัฟดาเมจที่รุนแรงมากๆนะครับใช้ในการเคลียร์บอสเคลียร์มอนในแมปกว้างๆได้นะครับเราสามารถกดแล้วดาเมจขึ้นทุกดาเมจนะครับยิงธรรมดาก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเนาะแอโรสตอมมาขึ้นนะครับนี่ดูแอโรสตอมแบบมีโนลิมิตนะครับอันนี้ไม่ได้ฟูลบัฟนะเห็นนะขึ้นไปเป็นแสนเลยยิงธรรมดาเนี่ยขึ้นไปดอกละ 6,000 เห็นไหมแรงขึ้นหมดนะครับผมเพราะนั้นอัพไว้ก็ดีครับเลเวล5หลังจากนั้นเราก็โยกมาเล่นสายหมาครับก็อัพนี่ครับแนะนำที่ผมแนะนำจริงๆผมอัพแนะนำอย่างนี้ช่วงที่เราเก็บเลเวลด้วยแอโรสตอมอ่ะหมามันจะไม่ค่อยจำเป็นนะครับหมาจะมีที่จำเป็นที่ใช้บ่อยๆจะเป็นสกิลขี่หมาหรือวูฟไรเดอร์นะครับแล้วก็อัพมาเลยครับอัพมาวูฟไรเดอร์ก่อนก็ได้สักหนึ่งแต่ที่เลเวล3มันจะเร็วมากเลยนะเลเวล3เนี่ยจะวิ่งเร็วกว่าไนท์วิ่งเร็วกว่าคูเซเดอร์นะครับสายไนท์สายคูเซเดอร์อีกนะครับผมแต่ผมอัพเนี่ยเลเวล1ก็ใช้เลเวล1มาเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นเร่งหมาเร่งแบบเฮ้ยฉันอยากเล่นอยากใช้หมาเก็บเลเวลละนะครับผมแนะนำให้อัพไม่ต้องอัพวูฟไรเดอร์ครับอัพมานี่เลยครับวูฟสไตล์นะครับผมตัววูฟทิกวูฟทิกเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจได้น้อยกว่าตัววูฟสไตล์นะเผื่อใครไม่รู้นะครับถ้าใครถามว่าวูฟสไตล์กับวูฟทิกอัพอันไหนดีผมแนะนำให้อัพวูฟสไตล์ครับวูฟสไตล์เนี่ยที่เลเวล6โดยที่วูฟทิกเลเวล1นะครับถ้าเรายิงดอกละ 1,000 ถึง 1,000 ไม่เกิน 1,400 นะครับหมาจะออกอยู่ 6,000 นะครับ 6,000 ถึง 7,000 นะครับผมแต่ถ้าเราอัพวูฟทิกเข้าไปอีกเนี่ยหมาจะออกอยู่ที่ 9,000 ถึง 10,000 นะครับผมแต่ก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกคือให้อัพวูฟสไตล์ก่อนนะครับพออัพวูฟสไตล์เสร็จปุ๊บกลับมาอัพวูฟทิกให้ครบ10นะครับแล้วก็จะอัพขี่ม้าก็ได้นะครับถ้าคนอยากใช้ขี่ม้านี่ก็คือมันจะไม่สะดุดนะมันจะถ้าเวลาเราโดนบอลตบเนี่ยสมมติว่าเราลากบอลอยู่เนี้ยปุ๊บเราโดนบอลตบโป๊ะๆเราโดนบอลตบโป๊ะๆโป๊ะๆแล้วคือตัวเราจะสะดุดใช่ไหมเราสามารถขึ้นม้าแล้วเดินต่อได้นะครับเดินหนีทิ้งบอลมาได้หน่อยนึงนะครับผมอันนี้ผมใช้บ่อยเวลาผมลากเองนะก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สกิลทีเด็ดเลยสำหรับของเรนเจอร์นะครับแต่ว่าคูลดาวน์โคตรนานนะครับนั่นก็คือสกิลฟูลนะครับขออนุญาตอ่านข้างหลังไม่ออกนะครับก็ขอเรียกมันว่าสกิลฟูลแล้วกันนะครับสกิลฟูลเนี่ยจะได้ฟื้นฟู HP นะครับฟื้นฟูเลือดขึ้นมาเต็มหลอดเลยนะครับแต่ว่าจะลดค่าดีเฟนซ์ของเราออกไปหมดเลยนะแต่ก็เอาไว้ใช้ช่วยชีวิตตัวเองได้อยู่นะครับแล้วก็จะบวกออสเตตัส 20% นะครับถ้าใครที่รู้อยู่แล้วว่าสกิลเนี้ยใช้ทำอะไรนะครับก็ผมจะบอกหรือใครที่ยังไม่รู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะแต่เดี๋ยวผมจะบอกสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับคือสกิลฟูลเนี่ยที่เรากดบัฟทุกอย่างครบปลดแล้วกดโนลิมิตแล้วนะครับถ้าเราต้องการจะเคลียร์มอสต้องการจะบูสต์ดาเมจใส่สกิลฟูลไปมันจะได้ดาเมจเพิ่มอีกมหาศาลเลยนะครับจะทำให้เราเป็นเทพอยู่ประมาณถ้าที่เรียกว่า5เราจะเทพอยู่30วินะครับคือจะยิงแรงมากๆนะครับจากเมื่อกี้ที่ผมแอโรสตอมอยู่
18,000อาจจะพุ่งขึ้นไปถึง 300,000 เลยก็ได้นะครับผมหรือยิงธรรมดาคิอยู่ดอกละ 6,000 8,000 เนี่ยผมอาจจะยิงคิขึ้นไปดอกละเป็นหมื่นเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละคูลดาวน์มัน1ชั่วโมงครับจะใช้ตอนไหนก็กดก็คิดให้ดีๆแล้วกันนะคูลดาวน์ชั่วโมงนึงเลยนะครับผมโอเคสำหรับสายแท็บผมคงไม่บอกเนาะแล้วก็สกิลที่ไม่ค่อยสำคัญผมก็จะไม่ค่อยบอกนะครับส่วนสกิลไอ้ตัวเนี้ยวูบไบนะครับถามว่าวูบไบดีไหมก็ดีครับมันไม่ต้องวางแท็บไม่ต้องเราไม่ต้องพกแท็บเองแต่ว่าสำหรับผมคิดว่าอังเกิลสแนร์ดีกว่านะครับอังเกิลสแนร์เนี่ยมันจะสามารถหยุดได้ถ้าเกิดมอนมาเหยียบเนี่ยคือ 100% แต่ตัววูบไบเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะไม่ติดด้วยนะครับคือเคยลองอัพมาแล้วก็รีทิ้งไปแล้วนะครับมีโอกาสที่มันจะไม่ติดด้วยแล้วติดก็ติดแค่5วินะครับผมมันอาจจะได้ดาเมจก็จริงแต่ผมมองว่าเรื่องดาเมจเราคงไม่ต้องสนใจมั้งเพราะว่าตัววูบไซส์เราก็ออกอยู่แล้วนะครับผมก็เลยขออนุญาตไม่อัพนะครับแต่ก็ใครอยากได้ใครอยากใช้ก็อัพก็ได้ก็ดีมันก็ใช้สะดวกดีครับก็คือเราไม่ต้องวางแท็บเราสามารถกดหมาไปล็อกได้เลยนะฮะส่วนไอ้สกิลตรวจจับนี้อาจจะใช้ในกิลวอร์เนาะผมคงไม่สามารถบอกได้เพราะตัวผมเองไม่เล่นกิลวอร์อยู่แล้วนะครับสกิลวูดแดชเนี่ยอันนี้ไม่ต้องอัพครับไร้สาระผมพูดตรงไร้สาระมากเพราะผมเคยอัพไปแล้วเว้ยตอนแรกนึกว่ามันจะกระโดดข้ามกำแพงจริงๆไม่ใช่มันเป็นสกิลเหมือนสกิลพุ่งของเทควันโดที่ว่าพุ่งไปข้างหน้าตรงๆถ้ามีคนมาขวางก็คือจะหยุดแค่นั้นครับแค่นั้นจริงๆเพิ่มพอยต์จะจัดนะโคตรไร้สาระนะครับผมเอาถ้าจะอัพเนี้ยผมเอาไปอัพนี่ดีกว่าวูบไรเดอร์ทำให้มันวิ่งเร็วขึ้นแล้วเรากดวิ่งเองนะครับง่ายกว่านะโอเคจบไปนะครับสำหรับแนะนำเรนเจอร์นะฮะก็เป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวพอสมควรนะอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการแนวทางการเก็บเลเวลอีกนะแต่ขอยกไปทำของคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคคงไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครมีคำถามข้องใจอะไรสามารถพิมพ์ถามไว้ได้ใต้คลิปนะครับผมถามไว้ได้ใต้คลิปเลยผมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะอันไหนคอมเมนต์ไหนผมอ่านแล้วผมจะกดติ๊กถูกไว้นะครับหรือว่ากดหัวใจเอาไว้นะครับถ้าไม่กดไลค์ไว้ก็กดหัวใจไว้นะก็ฝากใครที่สงสัยอะไรก็มาถามในนี้ได้นะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับกดติดตามในช่องของ YouTube ก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมอยู่ในช่อง YouTube เป็นหลักนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วจ้ะเจอกันฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ